รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาพรีเมียมเอาท์เล็ตแฟคทอรี่เอาท์เล็ตของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมโดเน่ป๊อปบีนเขียวมันหอมอร่อยไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นคืนนี้ผมพาไปที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ประจำปีนี้ครับเป็นการแสดงจากค่ายรถของญี่ปุ่นทุกค่ายมีอะไรดีทั้งหมดเอามาโชว์กันเต็มที่โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่เทคโนโลยีสะอาดทุกค่ายต้องแสดงว่าจะให้รถยนต์ของตัวเองมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อต่างๆนั้นสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากไม่มีเป้าหมายไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับความสะอาดก็จะอยู่ในฐานะที่ลำบากการแข่งขันก็จะยากครับปีนี้คุณวุฒินันท์นักข่าวของเราไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับและไปดูด้วยตาตัวเองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองว่าคนไทยควรจะรู้ถึงอนาคตของเทคโนโลยีของรถยนต์อย่างไรบ้างคุณวุฒินันท์ไปดูแล้วตื่นตาตื่นใจไหมครับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจต้องบอกว่ามากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าสิ่งที่รู้สึกว่าแปลกใจก็คือเรื่องของการปูทางในด้านของเทคโนโลยีสะอาดที่ญี่ปุ่นเขาพยายามนำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบของการอำนวยความสะดวกในการขับขี่เช่นคนขับถ้าเหนื่อยแล้วเขาจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI เข้ามาแจ้งเตือนแจ้งเตือนคนขับว่าแสดงว่าคุณเหนื่อยอยู่นะถ้าคุณง่วงหาวหาวนอนเนี่ยระบบจะถูกสวิชหรือสลับสับเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัตินี่คือเทคโนโลยีของเขาที่ถูกพัฒนาAIมันรู้เหรอว่าคนขับกำลังง่วงใช่ครับมันจะมีเซ็นเซอร์หรือมีการแสดงผลซึ่งไม่เหมือนกับรถทางค่ายยุโรปที่เขาเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเขามีความโดดเด่นมาตลอดครับค่ายอย่าง Honda นะครับซึ่งเน้นในเรื่องของการทำเทคโนโลยีสะอาดมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดเทคโนโลยีไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ารถ EV ครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ที่ผ่านมาครับประเทศไทยเราเริ่มได้ยินคำว่ารถไฮบริดนั่นก็แปลว่าใช้เรื่องของพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไฮบริดก่อนยังผสมกลมกลืนกันอยู่แต่ว่ามันจะถึงจุดหนึ่งไหมที่มันจะกระโดดไปเต็มตัวเป็นรถไฟฟ้าเลย 100% เนี่ยเมืองไทยเรายังไม่มาใช่ครับแต่ที่ญี่ปุ่นเราเห็นหรือยังเราเห็นแล้วเราเห็นทั้งสถานีในการชาร์จแบตเตอรี่ครับของประเทศไทยเราก็มีแต่จะเป็นค่ายทางยุโรปซะมากกว่าที่ทำกันในบ้านเรา อย่างมากเนี่ยก็จะเป็นพวกรถเก๋งรถซีดานรถที่อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมากเลยแหละแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพราะเขามองว่าอนาคตเรื่องของน้ำมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั้นต้องการสูงแน่นอนจึงต้องผลิตรถที่ใช้พลังงานควบคู่กันไปแต่จะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนตั้งเป้ายอดขายจำหน่ายรถเนี่ยที่ผลิตออกมาไปยังประเทศเขาเองก่อนเพื่อสร้างยอดให้มากโดยใช้รถที่มีการประหยัดพลังงานที่ค่อนข้างสูงใช้ไฟฟ้าใช้ไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้เขาก็จะสร้างความนิยมสร้างค่านิยมของบ้านเขาให้เกิดขึ้นแล้วค่อยนำมาที่ประเทศไทยซึ่งนั่นมีแนวโน้มครับว่าคนไทยนั้นขานรับเหมือนกันแต่ทั้งนี้อยู่ที่กฎหมายของบ้านเรา กฎหมายการลดสิ่งแวดล้อมใช่ว่าตกลงแล้วคุณจะควบคุมให้แค่ไหนความสะดวกได้แค่ไหนผมไปโตเกียวล่าสุดนี่ก็เห็นมีจุดที่ให้เสียบปลั๊กสำหรับรถแล้วนะครับจะได้อีกหน่อยแล้วก็จะเห็นในเมืองไทยไหม
จะเห็นได้มากขึ้นตอนนี้มีนำร่องอยู่เพียงแค่ 1-2 สถานีเท่านั้นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยุโรปที่เข้ามาก่อนแต่ว่ารถญี่ปุ่นถ้ามานี่จะมาเป็นพรวนเลยใช่ไหมครับครับไม่ใช่มาแค่คัน2คันนะใช่ครับแล้วนอกจากคัน2คันที่ว่านี้เนี่ยมีการนำร่องเข้ามาเขายังรวบรวมรถยอดฮิตในเมืองไทยซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์หรือที่เรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยแหละ รถเครื่องอย่างเงี้ยนะตั้งแต่สมัยเมื่อสัก60ปีที่แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมนี้เองนะครับเขาได้ประกาศยอดขายสะสมรถจักรยานยนต์ในตระกูลของซูเปอร์คัพ400หรือ410 470ซึ่งเป็นรถแบบบอดี้เหมือนกับเครื่องยนต์ลูกสูบแนวนอนที่เห็นอยู่นี่แหละครับเขาจำหน่ายได้100ล้านคันในรอบ60ปีถือว่าเป็นยอดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์สูงสุดเป็นประวัติการของเขาเลยก็ว่าได้และที่น่าภาคภูมิใจน่าตื่นเต้นคือเมืองไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของกระแสนี่ไทยเราไม่แพ้ใครใช่ครับครับฉะนั้นวันนี้คุณวุฒินันท์จะพาไปชมจุดต่างๆพูดจาสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยรถไฟฟ้าว่าด้วยเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการของรถยนต์ซึ่งกำลังจะเป็นแนวโน้มที่จะมาในประเทศไทยคนไทยทุกคนต้องรู้จักคุณวุฒินันท์จะพาไปสัมผัสด้วยตัวเองครับครับคุณสุริชัยครับวันนี้ผมวุฒินันท์นาฮิมพาคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการไทม์ไลน์สุริชัยหยุ่นในภาคพิเศษตอนนี้เรามาอยู่กันที่กรุงโตเกียวแต่ว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่จัดงานด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่เรียกว่าบิ๊กไซต์หรือเป็นศูนย์กลางนิทรรศการนานาชาติของกรุงโตเกียวครับปีนี้มีหลากหลายยานยนต์ที่นำมาจัดแสดงและนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนอกจากนี้นะครับค่าย Honda ยังได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีโอกาสได้ใช้ส่วนคนไทยจะได้มีโอกาสได้ใช้รถประเภทนี้หรือไม่ต้องไปติดตามชมและดูรายละเอียดต่างๆในงานกันครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ประจำปี2017จัดเป็นประจำทุก2ปีจึงถือเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารแนวทางวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่แต่ละบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมุ่งไปโดยเฉพาะค่ายรถเจ้าถิ่นที่ระดมรถต้นแบบหรือคอนเซปต์คาร์มาเปิดตัวแบบ World Premier หรือครั้งแรกของโลกไฮไลท์สำคัญและได้รับการจับตามองจากสื่อมวลชนทั่วโลกนั่นคือการเปิดตัว Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ออโตเมติกหรือ ATที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังลูกผสมประสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะพลิกโฉมโลกแห่งการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนและ Honda PCX Electric หรือ EV เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวรถต้นแบบ Honda Neo Sport Cafe Conceptซึ่งทั้ง3คันเป็นการอวดโฉมครั้งแรกของโลกที่งานก็แน่นอนครับพลังงานทางเลือกที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดรองจากน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือไฟฟ้าทีนี้ผมอยากจะทราบว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบแล้วหรือที่มันจะเป็นพลังงานทางเลือกที่รองจากน้ำมันเชื้อเพลิงครับEV の話ですけど、EV という電動化の話。ค่ะก็เกี่ยวกับสำหรับเรื่องของ EV นะคะตอนนี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราก็กำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ในเรื่องของรถที่เป็น EV มากขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของรถยนต์นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ประกาศไปแล้วนะคะก็คือภายในปี2030เรามีแนวคิดว่าเราจะผลิตรถยนต์ที่เป็นในรูปแบบของ EV นะคะรถ EV ก็จะมีหลากหลายลักษณะใช่ไหมคะในรถของ EV เนี่ยรวมแล้วทั้ง
งหมดภายในปี2030เนี่ยเราจะให้เป็นเซต2ส่วน3ของรถที่จำหน่ายเนี่ยจะเป็นรถ EV นะคะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์นะคะอย่างในวันนี้เนี่ยเรามีการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น PCX Hybrid นะคะหรือ PCX EV เกิดขึ้นนะคะในส่วนของรถยนต์เนี่ยจะเป็นแนวโน้มในการเปลี่ยนเป็น EV เนี่ยก็จะมาจากกฎหมายในหลากหลายประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยกฎหมายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวบีบบังคับให้เราเปลี่ยนเป็น EV นะแต่ว่าการเปลี่ยนเป็น EV เนี่ยน่าจะมาจากการเรียกร้องของสังคมนะคะหรือว่าผู้ใช้ที่จะมาว่าต้องการรถประเภทไหนต้องการแบบไหนซึ่งในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังเป็นส่วนเป็นในสเตจที่เราอยู่ในช่วงของการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทดลองระบบต่างๆนะว่ารถแบบประเภทไหนรถแบบไหนที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการแล้วสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้ในประเทศนั้นๆนะก็จะมีการอยู่ในช่วงของการทดลองแล้วก็พัฒนากันอยู่นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราทำไปก็เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราวาดไว้ก็คือทำให้สังคมเนี่ยเป็น CO2 เป็นศูนย์นะคะ Zero Carbon Society อันนี้เกิดขึ้นนะก็พยายามทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องยนต์อเนกประสงค์ค่ะうまくコラボレーションしてできればなというふうに思ってますはいช่วงหน้าไทม์ไลน์สุทธิชัยยุนจะพาไปชมค่ายรถยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนัดเปิดตัวรถรุ่นใหม่และโชว์เทคโนโลยีความก้าวหน้ารวมถึงวิวัฒนาการของรถในประเภทต่างๆสักครู่เดียวครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda ขึ้นชื่อในเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการพัฒนารถจักรยานยนต์ที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมโดยการใช้เครื่องยนต์4จังหวะและเทคโนโลยีหัวฉีดนำหน้าผู้ผลิตรายอื่นๆในตลาดและในวันนี้ Honda ได้ก้าวนำไปอีกขั้นสู่การพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการจัดแสดง PCX Hybrid และ PCX Electricซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาได้รับการต่อยอดมาจากรถจักรยานยนต์ Honda PCX ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกใครจดจ้องๆมอเตอร์ไซค์ไฮบริด Honda กำลังจะเอา PCX Hybrid ที่อวดโฉมในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017มาทำตลาดในบ้านเราด้วยโดยมีคิวทำตลาดในภูมิภาคเอเชียปีหน้าครับมองตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียอย่างไรครับแล้วก็ในตลาดเอเชียนะครับมันมีความพร้อมขนาดไหนรวมถึงเรื่องของการคาดหวังนะครับท่านคาดหวังในเรื่องของการขายยังไงบ้างครับ二輪の EV というのは冒頭社長の八号が申したようにค่ะเกี่ยวกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะที่มีคำถามมาก็อย่างที่ท่านประธานมิสเตอร์ฮาชิโกะได้บอกไปรถยนต์เนี่ยมาจากเรื่องกฎหมายที่มาบังคับแต่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่จะมาเร่งให้เกิดการเปลี่ยนให้มันเป็นรถไฟฟ้านะซึ่งที่เราทำรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือเพื่อที่จะตอบสนองนะความต้องการของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นนั้นมันยังอยู่ในช่วงที่จะทดลองทดสอบนะทีนี้จะมีปัญหามีประเด็นที่เราจะต้องมาดูกันก็คือในเรื่องของการที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ EV มาทดแทนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะมีหลายๆปัจจัยอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของราคานะก็คือราคารถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะหรืออย่างเช่นการวิ่งต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งแล้ววิ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นซึ่งสภาพแวดล้อมนะอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยไม่ถึงแม้เรามีรถแต่ถ้าอินฟราสตรัคเจอร์ยังไม่พร้อมนะตลาดก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะไปเป็นรถ EV ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยก็คงจะต้องทำร่วมกันกับทางภาครัฐบาลนะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ย Honda เราก็เริ่มไปพูดคุยกับทางภาครัฐนะในทุกๆประเทศในภูมิภาคนี้อยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นหรืออีกอันนึงอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการดีไซน์เคิลแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมติแบตหมดอายุแล้วไปทิ้งเนี่ยมันก็
แทนที่ความตั้งใจของเราที่อยากทําให้มันเป็นรถที่ไม่มีมลพิษกลายเป็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะกลายเป็นมลพิษให้กับโลกใหม่อีกลักษณะนึงที่ไม่ใช่ก๊าซเกิดขึ้นมันจะเป็นการทําลายโลกอีกรูปแบบนึงในเรื่องของการกําจัดแบตเตอรี่ดังนั้นเรื่องของกฎหมายในเรื่องมารองรับในการรีไซเคิลแบตเตอรี่เนี่ยหลายๆประเทศก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีตัวรถอย่างเดียวที่จะทําให้ตลาดมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนไปเป็นรถ EV นอกจากเทคโนโลยีตัวรถแล้วเนี่ยการทําอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมารองรับเนี่ยหลากหลายพวกนี้ค่ะกฎหมายต่างๆพวกนี้จะต้องมีการเตรียมพร้อมไปควบคู่กันนั้นตอนนี้ Honda เราก็มีการนำนะรถมาทดลองร่วมกับพร้อมๆกันนั้นก็คือคุยกับทางภาครัฐนะหลายๆภาคหลายๆประเทศเพื่อจะรองรับนะในเรื่องของกฎตัว EV ที่เกิดขึ้นเซนิとかね慎重に進めていきたいなというふうに思っています。หากถามถึงโมเดลยอดนิยมของรถจักรยานยนต์ของ Honda ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นรุ่นอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องไม่พลาดแน่นอนเพราะรุ่นนี้ก็ถูกนำมาขายและจำหน่ายไว้ที่เมืองไทยนั่นก็คือรุ่นตระกูลซูเปอร์คัพซีรีส์นั่นเองไม่ว่าจะเป็น C50 C70 หรือว่า C100 นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกที่ผ่านมานะครับได้ทั้งเรื่องของประหยัดพลังงานได้ทั้งเรื่องของเชื้อเพลิงรวมถึงนี่ครับดีไซน์ที่เป็นอนุรักษ์นิยมนี่แหละครับอย่างนี้นะฮะผมถามกับเจ้าหน้าที่ทาง Honda นะครับเขาบอกอย่างนี้ด้วยบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเขารีบชี้นิ้วบอกแล้วก็นี่ครับให้ผมไปดูเลยทีเดียวว่ารู้ไหมครับ60ปีที่ผ่านมา Honda เขามียอดผลิตรถจักรยานยนต์รุ่นตระกูลซีรีส์คัพนี้เนี่ย60ปี100ล้านคันทั่วโลกแล้วด้วยนี่และนี่ครับโมเดลใหม่เวอร์ชันพิเศษในระดับ World Premier สำหรับต้นแบบ Honda Super Cup 410เปิดตัวในวาระฉลองความสำเร็จของยอดการผลิตสะสมให้กับตระกูลซูเปอร์คัพครบ100ล้านคันในปีนี้พร้อมด้วยการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของรถยอดนิยมระดับตำนานผ่านรูปแบบวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานถึง60ปียังรวมถึงอีก2โมเดลที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์เรือธงของ Honda ด้วยเช่นกันครับขณะที่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นคลาสสิกตลอดกาลอย่าง Honda Super Cup 400ซึ่งเป็นชื่อรุ่นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับผู้หลง2ล้อสไตล์วินเทจในเมืองไทยスーパーカブがね日本で作られ生産始まったのは1958年ก็สำหรับตัวซูเปอร์คัพ100ล้านคันนะคะซูเปอร์คัพเราผลิตครั้งแรกในปี1958นะฮะแล้วก็ผลิตที่ประเทศไทยครั้งแรกปี67นะฮะแล้วก็ผลิตที่นอกประเทศครั้งแรกใช่ไหมคะนอกญี่ปุ่นครั้งแรกคือที่ประเทศไทยแล้วใน100ล้านคันเนี้ยค่ะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่2ที่เป็นยอด contribution นะฮะในยอด100ล้านคันนี้でカブってじゃあ何っていうとウェーブもカブなのよคือถ้าถามว่าคัพคือรุ่นอะไรบ้างนะตัวเวฟก็เป็นหนึ่งในตระกูลคัพนี้ไทยの人はウェーブをカブと呼ばないでファミリーって呼ぶかもしれないけどウェーブは立派なカブですคนไทยเราอาจจะไม่ได้เรียกเวฟว่าเป็นรถตระกูลคัพนะแต่จริงๆตัวเวฟเนี่ยเป็นอยู่นับเป็นอยู่ในตระกูลคัพเลยค่ะじゃあカブって何っていうと詳しい定義は実はないถามว่ารถคัพเนี่ยมี definition ว่าอะไรนะตอบตรงๆก็คือไม่มีまあわずかにあるよ水平エンジンだとかアンダーボーンのフレームだとかそういうのはあるよคืออาจจะมีคร่าวๆว่าต้องเป็นเฟรมอันเดอร์โบนนะเครื่องยนต์แนวนอนนะแต่จริงๆก็คือน่าจะเป็น3ประเด็นนี้ก็คืออันแรกคือรถคับคือต้องเป็นรถที่ทนทานอันที่2ประหยัดอันที่3คือใช้งานง่ายรถที่อยู่ในเข้า3เรื่องนี้ก็คือเราจะนับเป็นรถคับ Production Bike รุ่นใหม่ล่าสุด Honda Go Wing รถจักรยานยนต์รุ่นหลักของ Hondaที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2518ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในปีนี้ Honda จะปรับโฉม Go Wing ใหม่อย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง
รวมถึงเครื่องยนต์6สูบนอน7สปีดและระบบการสะเทือนแบบ Double Wishbone มิสเตอร์ยูอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยที่ร่วมเดินทางไปรายงานข่าวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017ว่าขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการร่วมกับทางภาครัฐเพื่อพิจารณาถึงข้อบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนรวมถึงปัจจัยอื่นๆอย่างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีด้วยเนื่องจาก AP Honda ต้องการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งกับตัวลูกค้าของ Honda เองรวมถึงในด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษคาดว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้รุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประกอบในประเทศไทยสัดส่วนการวางแผนอะไรเงี้ยครับว่าตัวรถไฟฟ้ารถไฮบริดยังไงบ้างนะครับที่เป็นคุยเสียงว่าการไหนครับเป็นคำถามที่ยากมากเลยก็เลยว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะครับว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยตลาดรถมอเตอร์ไซค์มันจะเปลี่ยนไปเป็นพวกระบบไฮบริดไปเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยขนาดไหนหรือเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยคือในเบื้องต้นนะครับอย่างเรื่องของความพร้อมก่อนเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความพร้อมเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของราคาต่างๆเนี่ยซึ่งมันยังเป็นอยู่ในช่วงของการทรายตลาดนะครับหรือการทดลองตลาดอย่างขนาดญี่ปุ่นเองเขายังประกาศตัวเลยว่าเขายังทดลองเพราะฉะนั้นพอเข้าไปถึงตลาดประเทศไทยเนี่ยเราก็คงจะดูความพร้อมหลายๆด้านนะครับมันไม่ใช่ความพร้อมของเราอย่างเดียวเราอาจจะต้องดูความพร้อมของคนใช้คนไทยว่าเข้าใจกับเรื่องของระบบต่างๆเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือยังกับกรณีของอุตสาหกรรมแบบนี้มันเกิดที่เมกเกอร์อย่างเราเจ้าเดียวไม่ได้มันต้องเกิดกับหลายๆองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของทดลองตลาดก่อนนะครับทุกคนถามถึงภาพรวมของตลาดของมอเตอร์ไซค์ Honda ในช่วงนี้ของประเทศไทยหน่อยค่ะว่าตอนนี้นิดิน Honda のハバイ Tokyoあのね、おかげさまでよくって前年比だいたい3から 4% プラスで今推移してるで多分185万台ぐらいになると思いますตลาดรวมน่าจะเติบโตนะคะปีนี้น่าจะเติบโตอยู่ที่1,850,000คันนะแล้วก็สำหรับ Honda ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยนะคะที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเปรียบเทียบด้วยกันในระหว่าง Honda เนี่ยก็คือโตขึ้นจากปีที่แล้ว 3-4% ค่ะยอดผลิตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับการผลิตคือที่ไทยเนี่ยเราผลิตแล้วเราส่งออกด้วยนะคะคือตลาดในประเทศไทยอย่างตะกี้ที่บอกตลาดรวมทุกยี่ห้อเนี่ยจะมีปริมาณ185แต่ว่ายอดผลิตจริงของ Honda ที่สามารถตอนนี้ Honda Honda ผลิตแล้วส่งไปทั่วโลกเนี่ยก็อยู่ประมาณ2ล้านคันแล้วปัญหาในด้านกฎหมายในเรื่องของรถไฟฟ้าของเราสำหรับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับ Honda เรามองเรื่องห่วงอุปสรรคด้านไหนมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมだから今日安倍さんは言ってたけど例えば何トンになった時に電気だとビリビリって電気安全すらまだ法律がないのよ台湾だからそこから始めないといけないんですねอย่างเช่นกฎหมายของตัวรถมอเตอร์ไซค์พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเด็นที่ตอนนี้เมืองไทยยังไม่มีกฎหมายนะอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องถามว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วมันจะปลอดภัยไหมซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยกฎหมายเมืองไทยยังไม่มีเรื่องของกฎหมายเรื่องความ electrical safety ของตัวรถอย่างที่ลำดับแรกก็ต้องไปทำกฎหมายตรงนี้ให้เกิดขึ้น法律がないからホンダは独自に規格を作ってこれなら絶対安全だっていうEV を2018年中に出します。ณปัจจุบันประเทศไทยเลยไม่มีกฎหมายในเรื่อง electrical safety แต่ Honda อยากจะนำเสนอว่าเราก็เลยคิดว่ารถที่ปลอดภัยในเรื่อง electrical safety เนี่ยเป็นแบบไหนก็คือมันจะอยู่ในเทคโนโลยีจะอยู่ในตัวของรถ TCX แล้วเราจะมีแผนในวางจำหน่ายภายในปี2018ตอนนี้เรามีรวมตัวกันนะทั้ง Honda ด้วยแล้วก็สมาคมนะผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะก็ทั้งสมาคมก็มีไปคุยกันนะก็คือจะเป็นกฎหมายแล้วก็มานำเสนอนะถ้าจะขออนุญาตบอกชื่อก็คือกฎเรื่องของ UNR 136 UNR 136จะเป็น electrical safety นะเราก็กำลังคุยกับภาครัฐคุยกับกรมขนส่งว่าอยากที่จะถ้าเป็นรถไฟฟ้าอยากให้มีตัวนี้เป็นกฎหมายเพื่อที่จะบล็อกเรื่องของความปลอดภัยกฎหมายตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นการช็อต
ะไฟฟ้าไวริงคุณจะต้องเป็นแบบไหนแบตเตอรี่คุณจะต้องมีความแข็งแรงขนาดไหนนะถ้าสมมติไม่ใช่แบตเตอรี่เนี่ยวิ่งวิ่งไปอยู่แล้วมันระเบิดอะไรเงี้ยมันมีแนวโน้มเพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่เนี่ยทุกอย่างพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของสายไฟเรื่องของแบตเตอรี่ที่ป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าออกมาข้างนอกนะเพราะปัจจุบันรถเราจะไม่ค่อยมีไฟฟ้ามีอาจจะมีระบบไฟนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทั้งคันอันนี้ก็จะไม่มีมือถือเนี่ยค่ะแบตมันยังมีโอกาสระเบิดนะคะเหมือนการรถยนต์นี่รถยนต์มันใกล้ชิดกับตัวเวลาคนขี่ที่มันอยู่กับตัวเลยก็จะเหมือนกันทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ใช่แล้วเรื่องของราคาความแตกต่างกันระหว่างที่นี่กับที่บ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายตัวไหนที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับด้านราคาในการวางจำหน่ายหรือเปล่าราคาตัว EV ค่ะ今のところ物品税の差があるのと関税も差があるのかその差が聞いてくるかなก็จะมีในเรื่องของกฎหมายนำเข้าที่เป็นพวกไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีกำแพงภาษีอยู่นิดนึงนะคะถ้าจะมีความชัดเจนได้มากที่สุดเนี่ยในช่วงเดือนไหนครับいつ頃になったら具体的に発表できるでしょうか。こんにちは、プー。こんにちは。เอาไว้รอต่อดีกว่าครับเดี๋ยวไว้ถึงวันนั้นใกล้ๆแล้วที่ทางพี่เจินจะเชิญทุกท่านมาปีหน้าจะได้เห็นไหมปีหน้าจะได้เห็นภายในปี18ภายในปี18ภายในชื่อภายในปี18ตอนนี้ถึงกฎหมายในไทยเองเรายังไม่ได้รองรับแต่ว่าเราก็คือเป็นฮับที่เป็นผลิตตัวรถ2ตัวนี้ค่ะคืออยากจะทราบว่ามีโรงงานในไทยเนี่ยค่ะมี potential หรือว่ามีเทคโนโลยีตรงไหนที่ทาง Honda เล็งเห็นถึงศักยภาพในการที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด2ตัวนี้แล้วก็ถึงตอนนี้ทาง Honda อาจจะยังไม่ได้ตอบว่าจะมีวางแผนอาจจะเริ่มจำหน่ายที่ไทยเมื่อไหร่นะคะแต่ก็คืออยากทราบว่าถ้าจะให้บรรยายว่ารถทั้งสองรุ่นนี้จะมีสภาพจะเหมาะสมกับสภาพไลฟ์สไตล์ของคนไทยรวมถึงสภาพแวดล้อมของเราที่ค่อนข้างจะมีฝนตกค่อนข้างหนักเนี่ยค่ะอย่างรถ EV เนี่ยมันจะเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยยังไงคะขอบคุณค่ะはいまあ特に EV の方ですね。ค่ะก็สำหรับรถ EV นะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะในภูมิภาคเอเชียนะคะก็คือเป็นตลาดสำคัญสำหรับญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่เรากล่าวไปแล้วก็คือเราให้การเตรียมพร้อมนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะรถสองรุ่นนี้จะไปจำหน่ายที่ประเทศไทยนี่เรากำลังพัฒนาอยู่แต่อย่างเมื่อสักครู่บอกก็คือไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเรื่องกฎหมายต่างๆก็กำลังเตรียมตัวกับตรงนี้อยู่เหมือนกันส่วนการผลิตนะก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะไปประกอบที่ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ผลิตทั้งหมดเป็นในเรื่องการประกอบปีหน้าเนี่ยเราก็คงยังเราจะคงจะมีการเห็นไลน์อัพต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในหลายๆตัวในหลายรุ่นที่เราจะนำเข้าไปนำเสนอให้กับผู้ใช้ชาวไทยนะครับซึ่งยังเรื่องของ EV เองนะครับก็มีการพูดถึงแล้วว่าปีหน้าทาง Honda Motor จะทำการจำหน่ายแล้วซึ่งตรงนั้นเองประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เราก็พร้อมที่จะทำตามเรื่องของนโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือเป็นรถอื่นๆเนี่ยเราคิดว่าเราพร้อมในเรื่องของการที่จะมีไลน์อัพในปีหน้าอีกอันนึงตะกี้ที่น้องถามไม่มีอะไรจะมากระตุ้นตลาดมาตอบสนองผู้บริโภคได้ไหมนะฮะปีหน้าเราจะมีช่องทางการขายรูปแบบใหม่เกิดขึ้นปัจจุบันเรามีวิงเซ็นเตอร์ที่ขายเป็นรถเล็กใช่ไหมอันที่สองตอนนี้เรามีบิ๊กวิงนะฮะที่ขายรถใหญ่ปีหน้าเราจะเปิดชานแนลใหม่ก็คือเราเรียกว่าคลับเฮาส์เกิดขึ้นこのカーブハウスはみんな知ってるでしょアパレルメーカーのグレーハウンドとコラボレーションするแล้วก็ทุกท่านคงจะรู้จักนะเสื้อผ้าอัพเพเรลเกรย์ฮาวเราจะมีการทำคอลลาโบเรชันกับทางเกรย์ฮาวที่ร้านนี้ด้วยโอชาเรน่ามิเซโอะซุกุรุการะแล้วร้านนี้จะเป็นร้านที่เจ๋งมากนะสวยเก๋มากอัตราชีคับโอดาชิมัสแล้วก็จะมีรถคับรูปแบบใหม่นะคับใหม่มาวางขายที่นี่それがいつでそれが何かは言えませんごめんねแต่พอจะถามเรื่องว่าแล้วเมื่อไหร่แล้วรุ่นอะไรครับเขาขอโทษด้วยค่ะตอนนี้ยังตอบไม่ได้โดยรวมภายในงานนี้มีทั้งรถยนต์ใหม่มอเตอร์ไซค์ใหม่คอนเซปต์คาร์รถต้นแบบอย่างรถคันนี้คือ Sports EV Concept รถสปอร์ตยุคใหม่ที่รวมระบบ EV หรือขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้และระบบ AI หรือรถยนต์ไร้คนขับเรียกได้ว่าขับแทนมนุษย์ก็ยังได้ครับขณะที่กลุ่มรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าได้แก่รถจักรยานยนต์ต้นแบบ Honda Riding Assist E
ือจักรยานยนต์รุ่นทดลองที่ Honda พัฒนามาจากเทคโนโลยีควบคุมการทรงตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ที่นำผลการวิจัยจากหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์มาประยุกต์ใช้โดยรถจักรยานยนต์รุ่นนี้สามารถทรงตัวอยู่ได้เองและลดความเสี่ยงที่ทำให้รถล้มแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือหยุดนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของ Honda ที่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าไทม์ไลน์สุทธิชัยยุนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ Honda Collection Hall พิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมรถจักรยานยนต์รวมถึงรถต้นแบบแต่ละชนิดอยู่ที่นี่ที่เดียวนอกจากเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ Honda แล้วไหนๆมาถึงถิ่นกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น Honda เขาเปิดบ้านต้อนรับพาเข้าชม Honda Collection Hall สุดยอดพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนวัตกรรมและโมเดลต่างๆซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาโดยอยู่ภายในบริเวณสนาม Twin Ring Motegi หรือสนามทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนายนตรกรรมของ Honda และขณะเดียวกันยังเป็นสังเวียนชิงเจ้าความเร็วที่ได้มาตรฐานระดับโลกอย่างรายการที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรู้จักกันดีนั่นคือ MotoGP ก็ใช้บริการสนามแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับนี่ข้างบนนี้จะเป็นรถหลอกฟอร์มูล่าด้วยแล้วก็มีดาวรถแข่งตามเรซซิ่งนะครับที่มีอายุกว่า20ปีที่ผ่านมานี่นะครับที่เราเห็นตามสนามเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับวันนี้ก็จะมีพวกสื่อมวลชนที่อยู่ในสายยานยนต์นะครับมาร่วมรับฟังด้วยแล้วกันนี่ครับนี่เขาบอกนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีอยู่ยุคนึงครับรถจักรยานนะครับเป็นยุคที่จักรยานนิยมใช้กันมากเลยนะครับนี่แล้วเขาก็พูดถึงการพัฒนาจักรยาน2ล้อที่เห็นนะครับเป็นจักรยานญี่ปุ่นที่เราเห็นกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เหล็กนี่หนาอย่างดีทีเดียวเขาก็บอกว่าจากนั้นก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคสงครามนะแล้วก็มาติดเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่ตอนนั้นก็ทำมาประมาณเพียงแค่500คันเท่านั้นเองนะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนี่แหละจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็น2ล้อกันนะครับก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์นี่นะครับที่เห็นนี่นะครับ100ล้านคันแล้วนะครับจนมาถึงเวลานี้ก็ราวๆ60ปีแล้วที่เราได้เห็นการพัฒนาของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เขาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์รุ่นที่เราเห็นนี่นะครับมีใช้กันอยู่ทั่วโลกถึง160กว่าประเทศนี่ครับใครจำกันได้ไหมเอ่ยเมื่อปี1992ประมาณปี2530กว่า Honda NR นี่ถือว่าเป็นรถที่แบบยอดฮิตเลยทีเดียวที่สำหรับหลายๆคนที่เป็นแบบนักสะสมหรือว่าจะเป็นพวกโมเดลนะตอนเด็กๆเนี่ยผมทันนะรุ่นนี้ตอนเด็กก็เป็นตระกูลนั้นนะฮะพวกเราพวกในตามสนามฟอร์มูล่า1นี่ปี2008ปีอะไรอ่ะ2013
าเรียกว่าเป็นรถอะไรนะที่คือแบบเหมือนในแรลลี่รถแข่งอ่ะอย่างในงาน Japanese Championship Formula Nippon เนี่ยถือว่าเป็นที่โด่งดังเมื่อจัดขึ้นไปเมื่อปี2008นะครับรถรุ่นนี้นี่เปิดตัวนี่เลย Impulse Lunch นะครับโอ้โหนี่คือถ้าได้มาเห็นสภาพจริงนะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในสนามแข่งเพราะปกติรถแข่งเราก็มักจะเห็นโมเดลอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่านี่ใครที่รักการขับขี่หรือว่าชอบเรื่องยวดยานพาหนะนะครับหรือว่าการตกแต่งดีไซน์แต่ละสมัยนะครับนี่ที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่รวบรวมทั้งหมดเลยที่เป็นนวัตกรรมด้านยานยนต์ของ Honda ตัวนี้โอ้โหสมรรถนะ 3400cc นะครับเช็คไว้ขณะที่การจัดแสดงภายในประกอบไปด้วยนวัตกรรมและโมเดลต่างๆทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมกว่า300คันที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพยอดขายและผลงานการคว้าชัยชนะบนเวทีการแข่งขันในศึก World Grand Prix สำหรับชั้นแรกนี้ไฮไลท์อยู่ที่ห้องจัดแสดงหุ่นยนต์ Asimo ที่เผยความสามารถแสดงอากัปกิริยาต่างๆและในเวอร์ชั่นล่าสุดสามารถแสดงพัฒนาการท่าทางได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นสามารถวิ่งกระโดดเตะลูกบอลและสื่อสารด้วยภาษามือได้แล้วมันอยู่กันที่หุ่นยนต์อัจฉริยะที่เรารู้จักกันมานานกว่า30ปีนั่นก็คือเจ้านี่ครับ Asimo เป็นผลผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมานานกว่าหลาย10ปีนั่นก็คือ Honda นั่นเองวันนี้เราอยู่กันที่ Honda เป็นฮอลล์คอนเวนชั่นเลยนะครับที่รวบรวมนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์หรือว่าจะเป็นหุ่นยนต์อย่างที่เห็นนี้และที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือประวัติของการก่อตั้งการสร้างการคิดของคนชาวญี่ปุ่นนะที่ผลิตเจ้าหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Asimo ตั้งแต่เมื่อปี1987หรือประมาณ30ปีที่ผ่านมานี่นะครับเริ่มต้นมาจากขาก่อนนะจำได้ไหมครับว่าเมื่อสักหลายปีก่อนเราเคยได้ยินข่าวที่เห็นว่า Asimo นั้นเกิดการล้มโดยการควบคุมนะครับแต่ปรากฏว่าก็ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนมีกระทั่งมีบั้นท้ายนี่มีบั้นท้ายเสร็จแล้วมีลำตัวแล้วก็มีเหมือนหน้าท้องอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นเป็นแบบตู้ๆจากนั้นมาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวล่าสุดครับปี2000ยุคปี2000กว่านะครับก็คือเจ้า Asimo ที่มีหัวแล้วและแถมที่สำคัญคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันสามารถวิ่งได้มันสามารถกระโดดได้มันสามารถเตะบอลได้และมันยังสามารถสื่อสารภาษากายได้อีกด้วยนะครับนี่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็คงทึ่งใช่ไหมครับว่าหุ่นยนต์ตัวเท่านี้เองนะแต่มันมีคุณสมบัติมีความสามารถพิเศษเยอะเลยทีเดียวและนี่ครับ Asimo หุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ของบริษัท Hondaทีมวิศวกรของบริษัท Honda ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาความท้าทายการทำงานในรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งหลังจากได้พัฒนาศักยภาพของเครื่องยนต์อเนกประสงค์รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในรุ่นต่างๆซึ่งความท้าทายในรูปแบบใหม่ของทีมวิศวกรบริษัท Honda คือการพัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ให้มีขีดความสามารถในการเดินวิ่งหรือเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหุ่นยนต์ Asimo จึงถือกำเนิดขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำการศึกษาและวิจัยโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อย่างละเอียดเพื่อให้หุ่นยนต์ Asimo และมนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยเริ่มทำการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้ด้วยขาทั้งสองข้างในตระกูล P-Series เรื่อยมาจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่ Asimo Asimo มีความสามารถในหลายๆด้านครับสามารถใช้มือทั้งสองกางออกข้างลำตัวและยกขึ้นเหนือศีรษะได้ด้วยเทคโนโลยีในด้านการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีในด้านการตอบสนองต่อเสียงทำให้ Asimo สามารถยกมือทั้งสองข้างขึ้นไหว้และโบกมือทักทายแก่คู่สนทนาได้เช่นเดียวกันกับมนุษย์แม้กระทั่งความสามารถล่าสุดของ Asimo คือการประมวลผลการทำงานต่างๆด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะที่พัฒนาโดยทีมวิศวกร Asimo สามารถเข้าใจรับรู้ลักษณะกิริยาท่าทางของมนุษย์
และตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระความสามารถของอาซิโมในด้านปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากทำให้อาซิโมสามารถทักทายบุคคลที่กำลังเดินเข้ามาหาเดินตามไปในทิศทางที่ได้รับการชี้แนะหรือแม้กระทั่งจดจำใบหน้าและเรียกชื่อของบุคคลเหล่านั้นได้ส่วนบริเวณชั้นที่2เป็นวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายมีทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโฉมรุ่นคลาสสิกที่หาชมได้ยากครับมันหายไปจากท้องถนนนั่นหลายสิบปีแล้วนะครับนี่จำได้ไหมที่ประเภทแบบที่อยู่ที่ที่เปิดปิดตาได้นี่ใหม่กิ๊กเลยก็ใช่สิเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เขารักษาเขาเก็บไว้เป็นโมเดลแต่ละปีดูสิครับคือนี่ซันรูฟโอ้โหมีซันรูฟด้วยนะในสมัยนั้นไหนๆมาถึงญี่ปุ่นแล้วครับผมถือว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีที่มีเสน่ห์และน่าติดตามโดยตลอดผมและทีมงานมีโอกาสนั่งรถบ้านเขามายังสถานที่แห่งนี้โตเกียวสกายทรีหรือจะเรียกว่าโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ก็ว่าได้ตอนที่เห็นไกลๆก็ว่าอลังการแล้วพอได้มาเห็นรายละเอียดของหอคอยใกล้ๆเนี่ยยิ่งอลังการเข้าไปใหญ่เลยครับทัศนียภาพรอบๆนะครับในช่วงเวลาประมาณสายๆสัก10โมงของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแสงประมาณนี้อันนี้คือในด้านของทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินให้ครบรอบชั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วที่นี่นะครับถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับการออกแบบหอคอยของโลกนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้พยายามที่จะพัฒนามาเป็นหอคอยสื่อสารเอาไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอลภาคพื้นดินและรูปแบบอื่นๆสามารถจะส่งสัญญาณจากชั้นระดับความสูงของหอคอยได้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังได้ด้วยนี่ครับก็จะมีแผงแสดงผลให้เห็นนะครับว่าระยะเวลาแบบทำแลบเลยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็น24ชั่วโมงมีพาโนรามาวิวให้เห็นเลยนะครับที่นี่เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ตั้งอยู่ที่เขตซูมิดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและได้กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ความสูง634เมตรถือว่าเป็นหอโทรทัศน์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเมืองแลนด์มาร์คของโตเกียวด้วยตั้งอยู่ใจกลางของซูมิดะซิตี้วอร์ดไม่ไกลจากวัดอาซากุสะที่นี่ถูกแบ่งเป็น2ขั้นขึ้นลิฟต์มาปรูดเดียวจากชั้น4ก็มาโผล่ที่ชั้นแรกสูง350เมตรและชั้นบนสูง450เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ360องศาภายในชั้นแรกจะมีร้านขายกาแฟแบบคาเฟ่ชั้นบนสุดของโตเกียวสกายทรีสูงถึง450เมตรซึ่งเป็นสกายวอล์กที่สูงที่สุดในโลกทางเดินที่ชั้นนี้จะเป็นสโลปค่อยๆสูงขึ้นไปคล้ายกับบันไดวนแต่ไม่ชันครับพอเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอยมีความสูงราว451เมตรทั้งชั้นจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวได้รอบด้านยิ่งในช่วงดวงอาทิตย์ตกดินจะเป็นวิวที่สวยงามมากก่อนจะกลับข
ขอวัดความรู้สึกหวาดเสียวสักหน่อยครับการยานยนต์นิยมใช้รถไฟฟ้ากันก็ให้สื่อมวลชนมาดูว่าวิวัฒนาการของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก้าวหน้าไปขนาดไหนไม่ว่าเฉพาะรถยนต์เท่านั้นรถจักรยานยนต์ก็มีในอนาคตนี้ผมคิดว่ามันจะเหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตเพราะรัฐบาลมุ่งมั่นอยู่ตอนนี้จะพยายามจะให้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะให้ใช้เครื่องที่สันดาปน้ำมันให้ลดน้อยลงเพื่อมลพิษของสิ่งแวดล้อมให้ลดน้อยลงนะครับขอให้ทุกท่านดูแล้วก็คิดว่าอนาคตเหมาะกับบ้านเราตรงไหนทั้งสื่อมวลชนก็จะได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ใช้ในอนาคตครับนิดนึงครับมองศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์แล้วสามารถจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง AP Honda ที่ญี่ปุ่นได้ยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็พัฒนากันอยู่นะฮะเราพยายามจะสร้างรถจักรยานไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะครับคิดว่าจะอาจจะไม่ไกลนี้เราคงจะมีรถรุ่นใหม่ๆที่ใช้ไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยครับการเดินทางในทริปนี้ถือว่าเป็นการเดินทางที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆกับสังคมของคนญี่ปุ่นว่าเขายังคงใส่ใจสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับวิถีของธรรมชาติคุณค่าของเทคโนโลยีนั้นเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาที่ต้องการเปลี่ยนโลกก็แปลว่าเห็นกันเต็มๆนะครับว่าแนวโน้มกระแสของรถที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดนั้นกำลังจะมาเมืองไทยอย่างไรที่ญี่ปุ่นนี่มีความคึกคักมากที่คุณอุทินันไปพูดจาสัมภาษณ์แล้วก็จับให้เห็นกันชัดๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของจริงแล้วที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าใช้จริงแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้นเองครับเริ่มใช้จริงแล้วครับเพราะว่ามีคอลเลกชันอย่างที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็นการประยุกต์ต่อยอดเทคโนโลยีไม่เพียงแค่เทคโนโลยีของรถยนต์เท่านั้นเขายังนำเทคโนโลยีที่เขามีอยู่กระจายไปทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเองที่เขานำเสนอออกมาไม่ได้อยู่ในประเทศเท่านั้นแต่เขายังสามารถโชว์ให้ทางฝั่งยุโรปหรือประเทศคู่แข่งของเขาเองเนี่ยสามารถจะไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยสิ่งที่น่าท้าทายอย่างนึงกลับมาที่บ้านเราครับประเทศไทยของการนำเข้าการนำเข้ารถแต่ละชนิดก็ต้องดูถึงกฎหมายการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมต้องดูด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเพราะอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่อย่าลืมว่ารถเนี่ยมีสมรรถนะในการขับขี่ประมาณสัก200กิโลเมตรเท่านั้นถ้าหมดจะเกิดอะไรขึ้นสถานีรองรับมากน้อยขนาดไหนจะเน้นแค่คนกลุ่มหัวเมืองหลักหรือจะเน้นตามชนบทด้วยนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองในอนาคตสำหรับบ้านเราด้วยครับคำถามคือว่าเราพร้อมหรือยังเทคโนโลยีพร้อมนะครับประเทศไทยเราจะพร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งประหยัดกว่าสะอาดกว่าแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจกว่าด้วยครับและนี่คือไทม์ไลน์สุดจะยืนคืนนี้นะครับขอบคุณคุณวุฒินันท์ที่ไปสำรวจโตเกียวมอเตอร์โชว์ให้เราได้เห็นและแน่นอนครับมีอะไรใหม่ๆน่าตื่นเต้นเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ของโลกเราจะตามไปเพื่อนำมาให้คนไทยได้รู้ทันโลกมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ตามเราตามตลอดไม่ได้ครับเราจะต้องทันและหวังว่าเราจะเป็นผู้นำวันหนึ่งข้างหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับวันนี้รายการไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นหมดเวลากันแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 20:45 น.